งานอดิเรกคือผมเป็นนักสำรวจถ้ำครับสำรวจถ้ำสำรวจมาแล้วประมาณ300กว่าถ้ำที่ถ้ำแห่งหนึ่งนั้นมีภาพโบราณอายุประมาณสักกี่ปีครับ6-700ปีอาจารย์จ๋าเคยเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไหมฮะมาถึงสิ่งลี้ลับยังไงซิยังไงซิและผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้เขาเป็นฮีโร่ที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายก่อนเราจะไปชมความสามารถของเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนด้วยดัชมิลไฮโปรตีนสูตรเวย์พลัสเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมเรื่องราวของเขากันในสตูดิโอเลยครับผมนายกำมลศักดิ์ศัสดีชื่อเล่นชื่อโฟกมาจากจังหวัดสตูลครับโอ้โหเข้มมาแต่ไกลเลยนะคะครับคุณโฟกปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะอายุ46ครับ46นะคะโอ้โหดูทรงแล้วเดาทางไม่ออกเลยเป็นลูกครึ่งมาเนี่ยอ๋อก็มีเชื้อสายอยู่บ้างครับเชื้อสายอะไรครับโทษทีเป็นอาหรับครับอืมนะครับผมเข้มนะคะครับเดาเดาสิพี่คอยเดาสิว่าน่าจะทรงนี้น่าจะอาชีพอะไรสตันแมนไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เฉลยได้ไหมคะทำอาชีพอะไรอยู่คะครับเป็นช่างออกแบบเขียนแบบบ้านรีสอร์ทโรงแรมอาคารทั่วไปครับเป็นอาชีพหลักนี่คืออาชีพหลักครับอาชีพหลักแล้วแสดงว่าพูดอย่างนี้แปลว่ามีอาชีพเสริมด้วยมีอาชีพเสริมคือเป็นงานอดิเรกครับทำอะไรฮะงานอดิเรกคือผมเป็นนักสำรวจถ้ำครับสำรวจถ้ำครับผมเป็นอาสากู้ภัยด้วยสำรวจถ้ำเหมือนแบบอย่างตอนนั้นถ้ำขุนนาอะไรนะนางนอนใช่ไหมที่อย่างนั้นถ้ำแบบนั้นเนี้ยเหรอคะครับผมก็ได้ไปที่นั่นด้วยครับอ๋อเหรอคะครับผมไปช่วยภารกิจที่นั่นอยู่10วันครับครับจากผมเป็นนักปีนเขาแล้วก็เป็นนักสำรวจถ้ำที่มีประสบการณ์มาประมาณ30ปีครับก็อยู่ในฝ่ายที่ว่าเป็นฝ่ายสำรวจปล่องถ้ำปล่องเหวเพื่อหาช่องทางที่มันจะเชื่อมกับถ้ำหลวงได้ครับคือคำว่าสำรวจถ้ำเนี่ยอาชีพเนี้ยคือเขาสำรวจถ้ำเพื่อที่จะไปหาอะไรคะผมเป็นงานอดิเรกที่ชอบด้านโบราณคดีครับแล้วก็จังหวัดที่ผมอยู่จะมีถ้ำอยู่เยอะแล้วก็มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโบราณคดีอย่างเช่นวัตถุโบราณของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับก็เจอหลักฐานมากมายครับเช่นโครงกระดูกทั้งล่างเครื่องประดิษฐ์เผาแล้วก็เครื่องประดับต่างๆโอ้อย่างโครงกระดูกเนี่ยเคยได้เอาไปดูไหมคะว่ากี่ปีแล้วหรืออะไรยังไงไม่นักโบราณคดีมาสำรวจเพิ่มเติมก็เพราะว่าอายุมีตั้งแต่ 3,000 ปี 5,000 ปีถึง 20,000 ปีครับครับอุ้ยเขาไม่สลายไปเหรอคะเพราะว่าอะไรคะพิกัดที่เขาฝังส่วนใหญ่จะอยู่ในถ้ำที่ไม่โดนน้ำครับอ๋อครับมันเลยแห้งตลอดครับยังมีถ้ำอีกเยอะไหมคะในประเทศไทยที่รอการสำรวจจากเยอะมากเยอะมากครับเฉพาะในสตูลผมสำรวจมาแล้วประมาณ300กว่าถ้ำน่าจะเหลือสักพันถ้ำครับยิงไม่ได้ไป Why? ครับโอ้โหเลยทีนี้ยังเหลือเยอะเลยมากอีกสิบปีก็ไม่หมดเอาเวลาตรงไหนจากงานประจำมาทำงานตรงนี้ช่วงไหนอะคะผมทำงานฟรีแลนซ์นะครับก็สลับกันได้เลยอ๋อสบายเลยครับจนงานสำรวจถ้ำเกือบจะเป็นงานหลักแล้วครับโอเคดียังเหลืออีกตั้งพันถ้ำนะช่วยหน่อยครับคือความอันตรายในการสำรวจถ้ำแต่ละครั้งเนี่ยมีความอันตรายอะไรบ้างอะคะอันตรายจากสัตว์มีพิษแล้วก็หินถล่มแล้วก็การพัดตกที่สูงครับอย่างเช่นพวกงูมีพิษงูจงอางก็เจอภูกระปะลองลงมาก็พวกรังต่อรังแตนครับเคยเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไหมฮะหมายถึงสิ่งลี้ลับครับก็เจอครับยังไงซิยังไงซิแล้วปูเสือเลยเอาว่าไปครับปูเสือเลยครับก็เจออยู่บ้างครับยังไงซิครั้งนึงซึ่งในทางศาสนาอิสลามเขาเรียกว่ายินครับยินครับยินจะไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรมันเป็นอีกรูปแบบนึงเหมือนคล้ายดวงวิญญาณอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าทางนู้นก็เรียกว่าดวงวิญญาณก็ได้ครับครับเขาก็จะอยู่ตามถ้ำต่างๆตามต้นไม้ใหญ่ครับหลายที่ก็เจอในหลายรูปแบบแบบไหนที่น่ากลัวที่สุดเอางี้ดีกว่าน่ากลัวที่สุดคือถ้ำแถวบ้านตอนนั้นเข้าไป2คนครับผมก็เดินเดินเดินไปแล้วก็พอถึงกลางถ้ำอ่ะนับได้3คนไอ้ใจจ๋าแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนว่าคนที่3มันคือใครก็เงียบไว้ก่อนครับคือเขาจะเ
าจะอยู่หน้าดักหน้าดักหลังอ่ะบางทีมองเป็นเพื่อนผมแต่ผมหันไปข้างหลังก็เพื่อนๆอยู่ข้างหลังเอาอย่าแล้วไม่รู้อันไหนตัวจริงตัวปลอมโอ้โหแล้วได้สนทนามั้ยก็ไม่สนทนาครับทำเป็นไม่รู้เรื่องกลัวว่าเป็นสนทนาเดี๋ยวเขาจะเล่นเราเยอะเกินเขาก็คงเก้อๆนะอุตส่าห์มาไม่ทักซะหน่อยเก้อครับมาเจอแล้วคนนี้ไม่กลัวก็เลยไปเลยทีนี้เออครับโอเคค่ะไปเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องถ้ำได้ยังไงอะคะเรื่องถ้ำก็ตั้งแต่อายุ3ขวบครับตอนนั้นพ่อผมพาไปเยี่ยมญาติที่มาเลเซียซึ่งเส้นทางจากสตูลไปมาเลเซียจะต้องผ่านถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นถ้ำธรรมชาติที่น้ำไหลผ่านครับแล้วก็จะมีสะพานที่ขับมอเตอร์ไซค์ลอดได้ไปทะลุอีกฝั่งมาเลเซียครับครับแล้วก็เป็นก็ญี่ปุ่นมาสร้างสะพานไว้ให้ในสมัยสงครามโลกก็ติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเป็นถ้ำแรกในชีวิตหลังจากนั้นก็พ่อก็สนับสนุนพอรู้เราชอบถ้ำพ่อซื้อไฟฉายต่างๆมาให้เราไปสำรวจบางครั้งก็ไปด้วยครับส่วนแม่ก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องถ้ำเรื่องงานสำรวจต่างๆครับสนับสนุนแล้วงานนี้สามารถหารายได้ได้ด้วยไหมคะอันนี้ไม่ครับไม่ครับเป็นความสนุกเป็นงานอดิเรกครับงานอดิเรกครับที่เราสะสมทักษะมาเรื่อยๆครับอย่างนี้โทษนะครับการทำงานกู้ภัยอย่างเงี้ยครับก็ค่าตอบแทนในการเวลาเราไปกู้ภัยอะไรเงี้ยครับมันมีไหมหรือเป็นยังไงเหรอครับอ๋อผมไม่รับเลยครับครับงานกู้ภัยพ่อผมฝึกให้เป็นกู้ภัยตั้งแต่วัยรุ่นนะครับครับถ้านับเวลาก็ประมาณ30ปีเหมือนกันโอ้ครับทำไมถึงเลือกทำสิ่งนี้คะครับเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือสังคมนะครับครับเป็นจิตอาสาเป็นงานอาสาที่ต้องทุ่มเทบางทีเขามาเรียกที่หนึ่งที่สองก็ต้องไปโอ้วันนี้เราน่าจะได้เห็นอะไรน่าจะได้เห็นทำในสตูลบ้างแล้วนะคะแล้วก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะครับผมอยากได้เรือคายักครับเอาไปเพื่ออะไรคะเรือคายักเพราะว่าสามารถไปต่อยอดในงานสำรวจได้ครับเวลาบางถ้ำคือเราต้องพายเข้าไปอย่างนี้เหรอครับครับบางถ้ำมันอยู่บนเกาะในทะเลครับอย่างเช่นเกาะตะลุเตาหรือว่าเกาะต่างๆครับจะมีถ้ำทะเลที่เราต้องพายคายักเข้าไปสำรวจต้องปีนหน้าผาเข้าไปโอ้ยน่าสนุกอ่ะสนุกสนุกสนุกครับโอเคค่ะงั้นพวกเราพร้อมที่จะเห็นความสามารถแล้วคุณโฟกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณบางโฟกมากที่มารายการทีมงานบอกผมว่านี่คือนักสำรวจและคือกู้ภัยเขารักในสองสิ่งนี้มากครับวันนี้เนี่ยทีมงานมีโจทย์แรกที่ท้าทายบังโฟก็คือว่าเราไปได้ข่าวมาครับว่าที่ถ้ำแห่งหนึ่งนั้นมีภาพโบราณอายุประมาณสักกี่ปีครับอันนั้นเจ้าผมสันนิษฐานส่วนตัวว่าน่าจะประมาณสัก 6-700 ปี 6-700 ปีครับภาพวาดโบราณที่ว่าเนี่ยคือภาพนี้ครับให้กรรมการถ่ายครับท่านกรรมการครับคิดว่าภาพเนี่ยคือภาพอะไรครับนี่เราเบลอเยอะเลยครับนี่คือภาพคนคือภาพสัตว์หรือว่าภาพพาหนะให้เดาก่อนท่านคิดว่าคือคนคือพาหนะหรือคือสัตว์สัตว์ค่ะคุณว่าว่าสัตว์ค่ะคนครับคนพี่หอยไม่มีทางเลือกครับผมเลือกไว้ในใจอยู่แล้วว่าพาหนะพาหนะมันคือเรือมันคือเรือยังไงอ่ะพี่อ๋อนี่ไงเป็นสีดำดำโค้งโค้งอ๋อพี่เดานี่คือเรือนะไม่ได้เดามันใช่เรือผู้ที่ตอบถูกเรามีของฝากจากบ้านบางโฟกมอบให้บางโฟกครับรบกวนยืนข้างพี่โตครับเชิญครับท่านกรรมการครับคือบางโฟกไม่เคยไปครับเขาจะต้องไปค้นหาให้เจอว่าภาพวาดนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งระหว่างทางเนี่ยเป็นโอกาสดีของพวกเราจะได้ชมว่าทิวทัศน์ธรรมชาติความงดงามของบ้านบางโฟกเป็นอย่างไรครับทีมงานครับขอชมภาพครับที่นี่คือท่าข้ามควายตำบลนาทรอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับนี่คือขยักเนาะครับลำนี้ของเราหรือว่าของเพื่อนอันนี้ของเรานะแต่เราอยากได้มากกว่านี้นะเพื่อใช้ในการสำรวจคือเราใช้เรือลากขยักไปเรื่อยๆเพราะว่าในถ้ำครับมันต้องใช้ขยักในการเข้าไปใช่ครับสวยจริงๆนะครับระยะเดินทางไกลไหมครับก็
จากท่าเรือก็ประมาณ5กิโลครับ5กิโลถ้าเป็นเวลาล่ะครับบางโฟกก็นั่งขั้นนั่งเรือหางยาวก็ประมาณสัก20นาที20นาทีนะครับสวยนะครับถ้ามีโอกาสพวกเราไปตรงนี้มันเป็นธรรมชาติที่งดงามมากนะครับตรงนั้นแหละครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์จุดแรกครับคือภาวานอนครับที่มาของภาวานอนคือมันจะมีหินก้อนนึงครับที่อยู่ริมทะเลถ้าดูจากในทะเลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลิงยักษ์ตัวใหญ่เฝ้าเกาะอยู่ครับแล้วสเกลรูปทรงมันเหมือนลิงมากๆครับที่นี่คือเกาะตะบันครับที่ตั้งของผาวานอนนี่ไงเหมือนจริงเหมือนมากครับเหมือนหนุมานเลยเหมือนวานอนมากครับโอ้ธรรมชาติสร้างได้เหลือเชื่อมากครับจากจุดนี้ต้องใช้คายักไปต่อครับครับโอ้สุดยอดโอ้เข้าใจแล้วครับไม่งั้นมันจะระดับน้ำจะทำให้เราไปโดนโขดหินได้นะครับใช่ครับทั้งคาวแม่ไก่ครับโอ้นั่นคือทั้งคาวนะครับทั้งคาวแม่ไก่ครับนี่เข้าไปถึงจุดที่เราจะสำรวจต่อนะครับครับผมเป็นระบบถ้ำที่ใหญ่เจได้ครับผมว่าต้องเจออะไรที่น่าสนใจแน่เลยระหว่างทางบางโฟกบอกทีมงานว่าจะลองหาอะไรที่น่าสนใจให้พวกเราดูนะครับก็จะเป็นการสอดส่องหาฟอสซิลครับข้างในเป็นธงใหญ่นะครับตามเลยครับผมรุ่นทั้งภาพเขียนแล้วก็ฟอสซิลนะครับดูหินมันบางจุดมันก็ต่างกันจุดคล้ายฟอสซิลแต่ไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นยานพาหนะครับโอ้ที่ผมเจอนะครับของแท้ชัวร์แน่นอนนี่ครับฟอสซิลครับฟอสซิลชุดนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นสัตว์ทะเลยุคโบราณน่าจะในยุคแคมเบียนหรือออร์โดวิเชียนสักครู่นะครับเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรครับเป็นซากสัตว์ทะเลยุคโบราณครับมันน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นพวกหนอนทะเลสักชนิดนึงครับซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วอายุคร่าวประมาณ400ถึง500ล้านปีโอ้โหนานเลยอ่ะครับคือถ้าเป็นฟอสซิลได้มันต้องอยู่มานานพอสมควรนะครับครับ400 500ล้านปีนะครับครับเจ๋งว่ะเหมือนปลาเลยอ่ะการสังเกตเป็นฟอสซิลยังไงคือมันต่างกับจากหินธรรมชาติเห็นไหมครับมันจะมีตัวมันยาวอย่างเนี้ยครับยาวออกมาแล้วก็จะมีเป็นข้อที่มันมีความบาลานซ์เป็นปล้องมันปล้องนี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กครับส่วนภาพเขียนเรายังไม่เจอในถ้ำนี้นะครับจุดแรกยังไม่เจอภาพเขียนครับโอ้ผมเข้าใจแล้วทำไมต้องใช้คายักเพราะว่ามันสามารถลัดเลาะไปได้ง่ายกว่าอันนี้เราก็มาถึงโถงถ้ำที่เราจะมาตามหาภาพเขียนครับอันนี้เปลือกหอยอันนี้มันเยอะมากเลยครับอ๋อครับอันนี้เป็นหอยประเภทเดียวกับหอยนางรมครับก็กินได้ครับกินได้ครับรสชาติมันคล้ายหอยนางรมไหมต้องล้างน้ำก่อนไหมครับไม่ต้องครับกินได้เลยครับทีมงานเราน้องบอสครับว้าในเค็มเค็มอร่อยอร่อยหวานหวานอร่อยอร่อยเค็มเค็มไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยเนี่ยนี่อร่อยเลยจะไปข้างในต่อดีกว่าครับมาครับผมเลยกินอร่อยดีครับดูจากลักษณะหลังแล้วมันดีกว่าถ้ำอะไรที่เราเข้าไปนี่ต้องคอยสอดส่องหาภาพวาดที่ว่าครับคนทั่วไปที่ไม่มีผู้นำทางไม่แนะนำให้ไปนะครับผมเจอเลยครับเอาเจอแล้วครับมาดูทางนี้ครับไหนฮะผมเจอแล้วครับนั่นครับมันน่าจะแน่นอนเลยครับผมยังไม่เห็นนะครับโอ้นี่ครับเรือเดี๋ยวเราต้องอ้อมอีกทางนึงจะเห็นชัดใช่ไหมครับเห็นชัดขึ้นเป็นเส้นๆนะครับเรือโอ้ยู่สูงครับตำแหน่งสูงมากประมาณ15เมตรครับอยู่สูงขึ้นไป15เมตรครับผมนี่ครับผมว่าชัดเจนมากครับนี่คือยานพาหนะและคือเรือครับเรือครับไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาผมแฝงตัวอยู่ใน
อันนี้คือเป๊ะมากนะครับไม่ใช่เดาแค่ว่าเป็นยานพาหนะอะไรพี่ไม่คิดว่าเป็นเครื่องบินเป็นโดรนเท่าที่ศึกษาเมื่อ 3-400 ล้านปีไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีไอ้พวกนี้ฮะไม่ถึง 3-400 ล้านปีนี่ประเมินว่าอายุสักเท่าไหร่ครับอันนี้ผมประเมินว่าสัก600ปีครับประมาณว่า600ปีครับน่าจะเป็นเรือยกที่เจิ้งเหอมหาลังนกในแถบอันดามันครับอ๋อนี่คือเป็นเรือของจีนชาวจีนชาวจีนเดินทางหารังนกในแถบบ้านเรานะครับภาพนี้คนที่ตอบถูกมีเพียงท่านเดียวครับก็คือพี่หอยครับโอ้อาปีนะและผู้ที่ตอบถูกเรามีของขวัญมอบให้นะครับเป็นของที่ระลึกจากบ้านของบางโคลกครับทีมงานครับมาเลยครับรังนกเหรออายะอยู่ไรนั่นอยู่ไรตายแล้วนี่ขนมหวานเนี่ยครับบางฟองอธิบายหน่อยครับมันคืออะไรเลยเป็นขนมที่หาทานยากมากครับมันคือขนมอะไรคะมันเป็นขนมของชาวมุสลิมในจังหวัดสตูลครับครับขนมดั้งเดิมโบราณเลยครับเขาเรียกว่าบูงาบูดะบูงาบูดะครับบูงาแปลว่าดอกไม้บูดะแปลว่าต้นเตยทะเลเขาทำจากอะไรครับทำจากแป้งข้าวเหนียวต้องร่นบางๆบนกระทะร้อนๆแล้วก็ใช้ไส้มะพร้าวหวานจิบกับชาใช่ไหมจิบกับชาก็ได้ครับหน่อยครับนี่คือขนมโบราณนะครับผมรู้แล้วฮะผมรู้แล้วผมรู้แต่ไม่ทีแล้วเดี๋ยวจะล่วงหน้าเลยพี่เดี๋ยวจะล่วงหน้านะครับผมมันจะล่วงนะระวังขนมโบราณครับผมก็ยายพี่ก็กินไปเลยผมไม่คนไม่ใช่เสียมารยาทผมคนพูดผมจะได้ผมจะฟังอ่ะพี่เข้าปากก่อนอ่ะขนมโบราณชิ้นนี้อายุเป็นร้อยปีไหมครับก็มีประวัติศาสตร์คู่เมืองสตูลมาตลอดเลยครับก็คือเราเก็บได้จากถ้ำพี่หอยครับเราไปในถ้ำเราไปแซะมาแซะมาจากข้างฟอสซิลอายุไม่ต่ำกว่า200ปีพี่โอ้มันกรอบคือเนี่ยนี่คือวัตถุโบราณขนมพี่ขอโทษนะมันคล้ายๆหนมโก้นิดๆหนมโก้อะมันกรอบพี่แต่มันไม่ได้ฝืดพอมันกรอบแต่มันรสชาติคล้ายๆมันเป็นแป้งผสมอะไรหวานๆสักอย่างอร่อยฮะนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะผมเชื่อว่าครูกระโตก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพี่อย่าหมดเดี๋ยวให้ครูกระโตชิมด้วยหลังรายการมันมีทั้งหมด3ชิ้นคุณจะเป็นผู้โชคดีด้วยขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับไม่เป็นไรเนาะพวกเราขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่เป็นไรพี่ตอบถูกคนเดียวพี่ชอบทำอย่างนี้แหละพี่ถูกก็ถูกคนเดียวถูกหลายคนที่พี่ชอบความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ